วันนั้นเป็นวันเกิดผมด้วยอะไรเงี้ยผมเลยรู้สึกว่าเพลงที่ประทับใจเนี่ยก็คือเพลงรอเพราะว่าคือเหมือนเฟิร์สพูดกับทุกคนในหอว่าอยากให้ร้องเพลงที่เป็นของวันเกิดให้ผมเพลงนี้อยากให้ทุกคนที่อยู่ที่นี่ร้องเป็นของขวัญวันเกิดให้กับมือกีตาร์ของเราหน่อยได้หรือเปล่าร้องดังๆนะขอฟังหน่อยมันเหมือนเป็นความโชคดีมันเหมือนไม่มีอะไรจะซื้อได้กับความรู้สึกเนี้ยมันเป็นวันเกิดในชีวิตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ไหนเคยจัดมาหรือเปล่าแบบเฮ้ยคุณไม่มีทางเอาอะไรมาทำให้มันเกิดขึ้นได้อีกอยากจะขอบคุณมากๆครับจากปีแรกจนถึงปีที่10ถ้าเกิดไม่มีทุกคนเราก็คงจะเป็นวงที่ยังไม่มีคอนเสิร์ตต่อไปอาจจะมีแค่ผลงานเพลงแล้วก็ไปเจอกันตามอีเวนต์มิวสิกเฟสติวัลคอนเสิร์ตต่างๆแต่ว่าคอนเสิร์ต The First Contact เนี่ยมันเกิดขึ้นได้เพราะว่ากำลังใจจากทุกคนพวกเราทุกคนให้ความสำคัญเสมอเวลาที่เราจะสร้างงานจะแต่งเพลงจะขึ้นเล่นบนเวทีเราจะมาคุยกันเสมอว่าเพลงนี้มันให้อะไรกับคนดูแล้วก็คนดูได้ให้อะไรกลับมากับพวกเรา
นั้นแหละครับก็ความจริงผมก็ค่อนข้างเชื่อจริงว่าผมเป็นคนที่ไม่ปกติอาจจะมนุษย์ต่างดาวหรืออะไรก็ได้นะผมก็คอนเสิร์ตอย่างทีก็ถ้าหล่อก็ได้ก็คนอื่นก็หล่อได้แต่ว่าผมอยากเป็นตัวของตัวเองจริงอยากทาปากสีเงินอยากทำผมตั้งเพราะว่าก็เป็นครั้งเดียวครับครั้งเดียวในชีวิตที่จะได้มีคอนเสิร์ตใหญ่และเป็นสิ่งที่ตัวเองอยากจะทำสิ่งที่ตัวเองคิดว่าตัวเองเป็นก็เลยทำอย่างนั้นไปเลยก็หักดิบนิดๆก็ไม่อยากเท่มากอยากเป็นคนให้คาแรคเตอร์ผมชัดนะฮะอยากให้ชัดจริงๆใครเห็นก็รู้ว่าผมเป็นคนแบบไหนครับก็น่าช่วยให้โชว์ออกมาดีขึ้นได้ด้วยแล้วก็สนุกขึ้นด้วยครับวันชัยเลยครับ Where is my money พอเทียมเกือกตาปึ๊บพูดเป็นคนไม่ได้เลยเพลงนี้ชอบเพลงพระอาทิตย์ทรงกลดครับเพราะว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่พอเราไม่ค่อยไปเล่นที่ไหนแต่ว่าพอเอาไปเล่นพร้อมกับฉากหลังโปรดักชันที่ยิ่งใหญ่เต็มๆเนี่ยทำให้ทุกคนสื่ออารมณ์ว่าเพลงนี้เราต้องการพูดถึงความสุขของแสงทองที่ส่องทั่วประเทศไทยแล้วซึ่งที่อื่นไม่มีที่ไหนทำได้นะแต่ว่ามีคอนเสิร์ตเนี่ยที่จอเต็มทุกอย่างเต็มเสียงเต็มแล้วมันทำให้แบบตั้งแต่แต่งเพลงกับภาพมันมาในหัวแล้วว่าเพลงนี้จะเอาไว้ใช้ในคอนเสิร์ตใหญ่แล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆครับในใจจะบอกคนดู The First Contact ว่าขอบคุณครับขอบคุณจากใจจริงๆครับก็สิ่งที่อยากจะบอกแน่ๆครับขอบคุณมากๆขอบคุณที่รักและชอบเพลงของพวกเราขอบคุณที่รู้สึกไปกับเพลงของ Soft Machine ผมเองไม่คิดเลยว่าคนดูจะมาเยอะขนาดนี้ตั้งใจมาดูจริงๆซึ่งจำนวนปริมาณเป็นหมื่นกว่าคนจริงๆก็
ขอบคุณครับขอบคุณที่นี้เลยฮะแล้วผมดีใจมากที่ผมไม่ได้ทำให้ทุกคนผิดหวังในวันนั้นครับมันเป็นของขวัญที่แบบชีวิตหนึ่งคุณเกิดมาแบบมันไม่มีแบบนี้บ่อยๆที่คนจำนวนเยอะๆมากๆจะมาทำอะไรให้คน4คนได้มากมายขนาดนี้ก็ขอบคุณมากๆครับหวังว่าคอนเสิร์ต The First Contact เนี่ยก็จะเป็นคำตอบแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับคนที่ไปดูในวันนั้นแล้วก็หวังว่าเราจะเจอกันอีกแล้วก็ยังรักกันอยู่ก็รู้ดีเธอต้องผิดสัญญาแต่ก็รักเธอไม่รู้ทำไมน่ารักมากมันเหมือนกับจบแล้วเหรอมันยังค้างไปเป็นอาทิตย์เลยมั้งแล้วก็การตอบรับหลังเวทีเราก็จะเจอทีมงานที่ใกล้ชิดแบบเห็นหน้ากันแทบทุกวันมันเหมือนเป็นอีกความรู้สึกหนึ่งที่แบบมีแต่ความยินดีแล้วก็มีแต่เสียงหัวเราะมีแต่ความสุขเราร่วมงานกับเขาเราเห็นแต่ช่วงเวลาที่มันเป็นการทำงานร่วมกันแต่ว่าพอจบคอนเสิร์ตแล้วมันเป็นช่วงเวลาที่ช่วงเวลาของครอบครัวจริงๆฝันต่อไปก็คิดว่าเราอยากจะทำแบบเนี้ยทำเหมือน The First Contact เนี่ยทำให้มันกระจายออกไปหาคนที่เขาพลาดโอกาสที่กรุงเทพเหมือนครั้งที่เราเล่นกันครั้งนี้มันเหมือนเพื่อนมาเที่ยวบ้านเราครับสนุกบ้านเราอะไรเงี้ยคราวนี้ก็เรากำลังจะไปคุณหาคุณที่บ้านแล้วปาร์ตี้บ้านคุณต่อบ้างอะไรเงี้ยมันมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นเยอะแยะกับคอนเสิร์ตครั้งนี้ครับแล้วเราไม่อยากให้มันหยุดอยู่แค่นี้แล้วก็ไม่อยากให้มันจบไปแค่วันนั้น